สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับคอร์เรมสไตล์ NCO 544อีก1คลิปนะเจอกันคลิปนี้แอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตร้านตู้ปลาตามที่ FC แนะนำเข้ามานะว่าอยากจะให้แอดมินช่วยมาอัปเดตร้านตู้ปลาให้หน่อยร้านนี้ตั้งอยู่ภายในตลาดปลาจตุจักรนะครับท่านผู้ชมมีตู้ปลาหลายขนาดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดมินพามาอัปเดตร้านรุงจวนครับท่านผู้ชมร้านตั้งอยู่ซอยที่5นะตรงหัวมุมเลยหรือท่านใดที่ลงมาจากห้างเจเจมอนะเดินลงมาปุ๊บร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเป็นร้านจำหน่ายตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่นะครับร้านนี้รับสั่งทำด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ขนาดเล็กกันดีกว่าครับที่แอดมินถ่ายให้เห็นอยู่เป็นตู้ปลาขนาดเล็กนะอันนี้เป็นตู้มุมโค้งนะครับตู้นาโนขนาดเล็กอันนี้ก็มีครบชุดนะครับตู้ขาฝาไฟนะครับกรองมีครบนะอันนี้ราคาย่อมเยาครับก็ขนาดตู้ก็อยู่ที่ประมาณ17นิ้ว20นิ้วประมาณนี้นะท่านผู้ชมเล็กกว่านั้นก็มีนะแต่เท่าที่แอดมินดูก็อยู่บริเวณหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะมุมมองอาจจะเอียงๆนิดนึงนะเพราะว่าต้องแบ่งเส้นทางให้กับท่านอื่นได้สัญจรด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างตู้ขนาดเล็กนะที่อยู่หน้าร้านเลยนะใครอยากจะได้เฉพาะตู้อยากจะได้เฉพาะไฟอยากจะได้เฉพาะกรองหรือเฉพาะขาตู้ก็สั่งมาได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้ขนาดใหญ่ขึ้นครับข้ามมาฝั่งนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูตู้ขนาดใหญ่นะรวมถึงราคาตู้ด้วยอันนี้เป็นตู้โล่งนะครับตู้โล่งเริ่มกันที่ขนาดอยู่ที่20นิ้วครับสำหรับตู้นี้ราคา300บาทครับขอบก็จะเป็นขอบอะคริลิกนะท่านผู้ชมตู้สำหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงไม้น้ำหรือว่าสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะขยับมาฝั่งนี้เป็นตู้24นิ้วครับราคาอยู่ที่320บาทนะส่วนสูงอะไรต่างๆก็คำนวณเอานะท่านผู้ชมนะทางร้านเขียนไว้ให้อยู่นะขยับมาอีกหนึ่งตู้ครับตู้นี้เป็นตู้ขั้นนะครับแบ่งเป็น2ช่องนะตู้24นิ้วขั้นกลางนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ใช้เป็นซิลิโคนดำทั้งหมดส่วนใหญ่นะด้านล่างก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นตู้24นิ้วที่กั้นนะครับก็ราคา400บาทนะท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวให้ดูพื้นนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นตู้โล่งราคาอยู่ที่ประมาณ370บาทแล้วก็มีขาด้วยนะขาก็550นะครับส่วนเจ้าต้นไม้ที่อยู่ข้างในนะบอนไซก็ราคาตามที่เห็นเลยนะอันนี้ก็มีฝาปิดด้วยนะท่านผู้ชมส่วนฝานะครับถ้าใครจะซื้อฝาใส่นะครับนี่นะราคาฝา200บาทนี่คือตู้24นิ้วครับอยู่ที่ตู้24นิ้วอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าตู้นี้ครบชุดนะตู้นี้เป็นตู้กองมุมนะท่านผู้ชมนี่นะมีขาเป็นขาไม้ใครที่อยากจะได้ขาไม้นะครับเผื่อว่าใครที่ชอบเป็นแนวเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้เป็นงานขาไม้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะอันนี้ครบชุดนะครับครบชุดเลยนะตู้ขาฝานะครับแล้วก็ไฟอยู่ด้านในนะตู้ขาฝาไฟนะครับเป็นกองมุมนะท่านผู้ชมถูกถามเข้ามาเยอะนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเจ้ากลองบนนะครับว่าทางร้านมีจำหน่ายไหมมีนะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยตู้ที่เห็นอยู่นะเป็นตู้36นะท่านผู้ชมราคาก็เป็นตู้โล่งอยู่ที่750บาทนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนแอดมินแนะนำตู้โล่ง750บาทกลองบน700ปั๊มน้ำสารกลอง400แล้วก็ขา900นะอันนี้มาครบชุดเลยอันนี้คือพร้อมใช้งานครับซื้อไปใช้งานได้เลยเลี้ยงได้เลยอันนี้เป็นขาเหล็กเฉพาะขาอยู่ที่900บาทครับหรือท่านใดอยากจะได้เป็นตู้โล่งด้านล่างมีเหมือนกันครับตู้36ตู้โล่งๆเลยนะราคา750บาทครับเผื่อมีบางท่านสนใจตู้ที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะตู้นี้30นิ้วครับ
มีกรองบนเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูกรองบนใกล้ๆนะครับเป็นกรองบนนะมีซีบาร์มีใยกรองนะการเข้าการออกของน้ำนะแล้วก็ในตู้ก็จะมีปั๊มน้ำให้ตัวหนึ่งนี่นะครับอันนี้ราคานะครับตู้โล่ง650บาทกรองบน600ปั๊มน้ำสารกรอง400บาทขา800ครับอันนี้เป็นขาเหล็กเหมือนเดิมครับอยู่หน้าร้านจะเป็นขาเหล็กนะท่านผู้ชมนี่นะขาเหล็กนะถ้าซื้อเฉพาะตู้โล่งอย่างเดียวก็650ครับดูฝั่งนี้กันบ้างครับเล็กลงมาครับตู้นี้เป็นตู้24นะแต่ว่ามีกรองบนนะท่านผู้ชมนี่นะตู้24แต่มีกรองบนนะครับส่วนขาเป็นขาไม้นะครับราคาก็จะอัพขึ้นมาตามที่เห็นนะเดี๋ยวให้ดูขานี่นะเป็นขาไม้สวยๆเลยชั้นล่างก็สามารถวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตู้ด้านบนแล้วก็ตัวกรองนะครับตัวนี้เป็นกรองบนนะนี่คือช่องทางน้ำเข้านะท่านผู้ชมถูกกรองน้ำใสแล้วก็ปล่อยลงนะครับปล่อยลงฝั่งด้านนี้นี่นะฮะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างจะได้ไม่ขวางทางนะท่านผู้ชมมีปั๊มน้ำให้นะอันนี้เป็นตู้24นะครับก็มีกองบนเหมือนกันเผื่อว่าท่านใดสนใจกองบนนะทางร้านก็มีจำหน่ายเหมือนกันครับตู้24นิ้วนอกจากจะมีตู้ที่วางอยู่ด้านหน้าร้านแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูด้านในที่เห็นอยู่ก็เป็นตู้ขนาด36นะอันนี้กระจกหนาอยู่ที่6มิลนะครับอันนี้ก็มีขาตั้งเหมือนกันนะแล้วก็ด้านในเป็นตู้ขนาดใหญ่นะเป็นตู้60อันนี้มุมมองอาจจะเอียงๆนิดนึงนะครับอันนี้ตู้60 20 คูณ 20นะพื้นหนา8มิลครับราคาครบชุดนะครับรวมขาแล้วนะอยู่ที่ประมาณ 8,500 บาทครับนี่นะขาเป็นขาไม้นะแต่ว่าทาสีมานะท่านผู้ชมให้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ได้เลยอันนี้ไม่ใช่ขาเหล็กนะเป็นขาไม้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นงานไม้นะครับงานไม้เดี๋ยวเราไปดูด้านในร้านกันอีกครับขยับมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่ฝั่งด้านนี้จะเป็นตู้กรองมุมนะท่านผู้ชมนะมาดูไล่ตั้งแต่ตู้24กรองมุมหรือกรองในที่เราเรียกเนี่ยกรองก็อยู่ตรงมุมพอดีนะสำหรับราคาตามที่เห็นเลยนะครับครบชุด 1,800 บาทมีอะไรบ้างตู้กรองปั๊มน้ำนะครับตู้กรองปั๊มน้ำปั๊มลมขาฝาไฟสารกรองซีบาแท่งนะอันนี้คือตู้พร้อมเลี้ยงได้เลยนะกองมุมนะท่านผู้ชมอันนี้ขนาด24นิ้วนะครับท่านผู้ชมตู้ขาฝาไฟครบขยับมาอันนี้ก็24นิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะสูงขึ้นมานะครับจะสูงขึ้นมาอันนี้อยู่ที่18นิ้วนะสูง18นิ้วนี่นะราคาตู้ขาฝาไฟนะครับพร้อมเลี้ยงอันนี้ก็เป็นกองในเหมือนกันกองมุมนะท่านผู้ชมนี่นะครบชุดเลยขยับมานะครับ24นิ้วเหมือนกันแต่เพิ่มความสูงครับตู้นี้24คูณ12คูณ24สูง24นิ้วเลยครับตัวนี้เน้นสูงครับราคาตามที่เห็นนะตู้ขาฝาไฟนะกองมุมกองในเหมือนกันนะท่านผู้ชมขาก็เป็นขาเหล็กนะครับมุมด้านนี้เป็นตู้30นิ้วนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกองมุมนะก็จะแตกต่างก็คือความสูงส่วนความหนาของกระจกอยู่ที่6มิล นะครับสำหรับราคาก็แตกต่างกันไปนะถ้าสูงขึ้นก็เพิ่มราคาเพิ่มมานิดหน่อยแต่ถ้าเป็นตู้30 16คูณ18นะความสูงอยู่ที่18นิ้วก็อยู่ที่ประมาณ 2,700 บาทครับตู้ขาฝาไฟนะครับตู้กรองปั๊มน้ำปั๊มลมนะครับแล้วก็สารกรองอันนี้ก็คือพร้อมเลี้ยงเลยนะอันนี้เป็นตู้ขนาด30นิ้วครับ 2,700 บาทส่วนด้านในนะครับส่วนด้านในความสูงของตู้เพิ่มนะอันนี้คือตู้30คูณ16คูณ24คือสูง24นิ้วนะครับกระจกหนา6มิล นะสำหรับราคาครับท่านผู้ชมสำหรับราคาเนี่ยนะ 3,100 บาทตู้กรองปั๊มน้ำปั๊มลมขาฝาไฟนะครับแล้วก็สารกรองนะครับเซรามิกลิงก์นะท่านผู้ชมพร้อมเลี้ยงเลยอันนี้เป็นตู้กรองมุมนะอยู่ด้านในสวยๆแบบนี้สำหรับตู้ขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมที่แอดมินเห็นนะครับตู้48ก็มี60ก็มีที่ถ่ายอยู่เป็นตู้60นะ60 20 20พื้นหนา8มิล นะครับตู้นี้เป็นตู้กองข้างนะอยู่ด้านข้างนี้นะนี่นะอยู่ด้านข้างแล้วก็ขาก็จะเป็นขาไม้เป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะท่านผู้ชมแบบนี้เลยจะทาสีหรือว่าจะโชว์ลวดลายของไม้แบบนี้ก็สุดแล้วแต่นะความพึงพอใจของลูกค้าต้องการแบบไหนก็ติดต่อทางร้านได้นะ
ที่แอดมินถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็เป็นตัวอย่างตู้สวยๆของร้านลุงจวนนะที่มีจำหน่ายภายในตลาดปลาจตุจักรนะครับย้ำนะครับว่าทางร้านรับสั่งทำตู้ทุกขนาดนะไม่ว่าจะเป็นตู้โล่งตู้กลองนะครับรวมถึงกลองบนนะครับทางร้านก็มีจำหน่ายเหมือนกันทุกขนาดเลยนะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านใดกำลังมองหาตู้ปลาไปเลี้ยงน้องปลาสวยๆนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามทางร้านได้ช่องทางการติดต่อรวมถึงหน้าเพจนะแอดมินขึ้นให้อยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยสำหรับร้านนะเปิดทุกวันนะครับร้านอยู่บริเวณต้นซอยที่5นะท่านผู้ชมโอเคครับ